กราบสวัสดีนะคะวันนี้ขอยินดีต้อนรับญาติโยมญาติธรรมทุกท่านนะคะเข้าสู่การร่วมงานกฐินวัดบุญจิราธรปี2567ค่ะเพราะเราเนิ่นนานห่างจากกฐินมาเป็นเวลาหลายปีใช่ไหมคะปีนี้เป็นปีแรกที่มีพระจำพรรษาถึง5รูปพร้อมกันซึ่งหาได้ยากนะคะแถวนี้ทีนี้ก็เป็นวันที่26ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันดีนะฮะเพราะว่าท่านเจ้าภาพเองเนี่ยหม่อมหลวงภูมิใจชุมพลเนี่ยวันเกิดท่านวันที่25ตุลาท่านก็เลยอยากจะให้มาจัดวันนี้ที่จะอยากจะให้จัดเมื่อวานแต่วันศุกร์ก็เลยขอมาจัดวันนี้แทนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเพราะว่าปัจจัยที่ได้วันนี้เนี่ยนอกจากการถวายผ้ากฐินซึ่งเป็นพิธีของสงฆ์แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้นำปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีการรั่วของหลังคาก็จะได้เอานำมาซ่อมแซมแล้วก็ทาสีให้งดงามเพราะตอนนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นด่างตะไคร่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งบริเวณรอบๆด้วยก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุทุกๆท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ค่ะครับทุกท่านพนมมือครับผู้อุปถัมภ์ครับผู้อุปถัมภ์ครับมาโดยตลอดกล่าวสวัสดีทุกๆท่านนะคะปฐมาผ่องสิริค่ะอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ค่ะก็ถือว่าเราเป็นภาคส่วนหนึ่งในส่วนขององค์ประกอบบวรก็คือบ้านวัดแล้วก็ส่วนราชการค่ะและวันนี้ปฐมาก็ได้พาท่านผู้อำนวยการท่านใหม่นะคะดร.นุสราประเสริฐศรีค่ะมาได้พาลูกๆหลานๆของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ค่ะได้มาในงานครั้งนี้ด้วยที่เป็นบุญใหญ่ค่ะเขาบอกว่าบุญนั้นน่ะจะต้องเป็นสิ่งที่เราทุกๆท่านเป็นผู้ที่พาใจของเราและพากายของเรานั้นมาดำเนินการสั่งสมบุญตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของสายต้องเรียกว่าเป็นเครือเถานะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางท่านพันโทณรงค์บุญลมนะคะก็คือทางส่วนของคุณพี่นะคะพัชรพิมลบุญลมค่ะก็ได้มาตรงนี้ด้วยนะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทางท่านโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนบุญจิราธรค่ะที่เป็นเนื้อนาบุญที่ยิ่งใหญ่พานักเรียนพาลูกหลานของชาวอุบลราชธานีศรีวนาลัยมาด้วยค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นส่วนที่เป็นส่วนของบ้านก็คือทางท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็ทางดร.ผันด้วยเราสามภาคส่วนค่ะมารวมศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้ภายใต้การนำของท่านประธานกฐินในปีนี้ก็คือหม่อมหลวงภูมิใจแล้วก็ทางท่านจิรบุญนีนะคะที่ได้เป็นเรียกว่าต้องเป็นหลักใจกับชาวบ้านสมบูรณ์นะคะที่ม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะแล้วก็ผลบุญเหล่านั้นก็ยังสืบสานแล้วก็สืบต่อนะคะในปีต่อๆไปเชิญชวนนะคะปีหน้าเราก็จะได้มาร่วมบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันอีกค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ